그대 미소에 난 취한 것 같아 자꾸만 웃음이 나 어린아이 장난 같아 다정한 밤 공기가 적당한 벌 바랬던 나를 달리 สวัสดีครับกลับมาพบกับ Monday Talk อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในเรื่องของศิลปะอยู่เช่นเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะเจาะลึกในเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับงานศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยคุยเบื้องต้นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มวาดรูปนะครับโดยเฉพาะกับสีอะคริลิกนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะมาดูกระบวนการในการวาดกันบ้างนะครับซึ่งก็คงจะยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายให้ดูก่อนว่าเวลาผมวาดรูปเนี่ยมันทำอะไรบ้างกับมันนะครับก็เป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ผมทำพร้อมกัน3รูปนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็จะได้ดูว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเริ่มจากงานชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่างานชิ้นเล็กเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายรวมถึงใช้สีไม่ต้องเยอะกระบวนการไม่ต้องมากมายนะครับแล้วเมื่อเราชำนาญแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มขยายไปภาพที่ใหญ่ขึ้นรายละเอียดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะบรรยายตามภาพไปเรื่อยๆนะครับภาพที่วาดวันนี้นะครับก็จะเป็นภาพแอบสแตรกที่ใช้สีไม่เยอะนะครับแค่ประมาณสัก 2-3 สีเท่านั้นเองสีที่ผมกำลังจะผสมอยู่เนี่ยก็เป็นออกเขียวๆที่มีทั้งน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองโอเคอร์นะครับสีเหลืองที่ออกสีเป็นแบบเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้นะครับก็จะได้สีเขียวออกมาที่ค่อนข้างตุ่นนิดนึงแต่ว่าก็ได้สีที่มันแปลกตาไปปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้ใช้สีที่มันออกมาจากหลอดโดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความเฉพาะตัวเป็นสีที่เราเลือกเองนะครับหรือบางคนอาจจะใช้สีที่บีบจากหลอดเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันมีความแตกต่างจากหลายๆคนเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสีที่เฉพาะของเราเองนะครับอันนี้ผมก็ระบายทับเป็นสีพื้นหลังไปก่อนนะครับจะเห็นว่ามันมีดินสอเนี่ยขีดเขียนอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการทำมาร์คเมคกิ้งนะครับหรือว่าในช่วงแรกของการวาดลงไปบนกระดาษเลยเนี่ยมันก็ศิลปินบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นนะฮะแอคทีเวตกระดาษนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นการวอร์มมือก่อนก็ได้นะครับซึ่งแล้วแต่นะฮะบางคนอาจจะไม่ทำเลยก็ได้ก็เช่นเดียวกันแล้วแต่สไตล์เลยนะครับอันนี้ผมก็จะระบายพื้นหลังไปก่อนแล้วแต่ว่าพื้นหลังของภาพเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นสีอะไรนะครับก็แล้วแต่ชอบผมวาดทั้งหมด3ภาพวันนี้ภาพขวาสุดอันเนี้ยก็ใช้พื้นหลังออกสีแนวขาวๆสีเบจนะครับแบบเอิร์ธโทนหน่อยนะฮะแล้วก็สไตล์การวาดของภาพเนี่ยก็จะพยายามใช้สีให้น้อยนะครับเป็นแบบแนว abstract minimal abstract นะครับสีที่ผสมเสร็จแล้วนี่ก็ระบายลงไปตอนแรกก็ใช้ผู้กันก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกลียงหรือว่า palette knife นะครับแล้วก็ใช้การป้ายเอานะครับก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่อารมณ์ในภาษาทางศิลปะเนี่ยเขาเรียกว่า intuition นะครับก็แล้วแต่สัญชาตญาณหรือว่าแล้วแต่อารมณ์ณขณะนั้นก็ป้ายลงไปนะครับอันนี้ก็ใช้สีเขียวเนี่ยป้ายแล้วก็มีสีขาวทับลงไปบางจุดนะฮะแล้วแต่ความรู้สึกณตอนนั้นแล้วก็เอาสีเหลืองโอเคอร์เนี่ยก็ทับไปอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้รอให้สีแห้งเองได้แต่ว่าบางทีก็ช้าเกินไปก็เลยใช้ไดร์เป่าผมมาเป่าให้มันแห้งก็มันจะเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอให้สีแห้งอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ผมต้องการที่จะเอามาทับลงไปบนด้านบนสุดนั่นก็คือสีน้ำตาลที่เรียกว่า Burn Amber นะครับแล้วก็ไปผสมกับสีเหลืองที่เป็น Yellow Ochre เนี่ยก็ทับลงไปส่วนภาพที่2ภาพตรงกลางนะครับผมก็เอาสีขาวผสมสีดำนะครับออกมาเป็นเทาๆแล้วก็ผสมสีเบจนิดหน่อยนะครับแล้วก็ระบายเป็นพื้นหลังนี่ออกจากต้องการให้ภาพออกมาเป็นสีเข้มๆโทนเข้มๆนะฮะพอได้พื้นหลังสีเทาเสร็จปุ๊บก็ใช้ถ้าเป็น ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่า catalyst wedge นะครับก็คล้ายๆเกลียงแต่ว่าก็จะเป็นแบบด้ามจับสั้นๆนะแล้วก็ปลายสีลงไปปาดลักษณะของการใช้งานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปาดนะลักษณะของสีที่จะออกมาก็จะเหมือนกันปาดถ้าปาดหนักเนี่ยสีมันจะออกมาเป็นแบบทะลุเห็นพื้นหลังแต่ถ้าปาดเบาๆมันจะค่อนข้างทึบนะครับแล้วก็อันนี้ผสม3สีนะฮะก็คือแดงขาวแล้วก็ Yellow Ochre นะครับสีเหลืองมัสตาร์ดก็ต้องการให้มันมีสีออกชมพูตุ่นๆนะครับคือปกติแล้วผมจะไม่ใช้สีแค่2สีในการผสมนะสีที่ทำให้มันออกตุ่นๆได้หรือว่าลดโทนความจัดหรือความเข้มของมันก็คือสีคู่ตรงกันข้ามนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้สีที่มันอยู่ในโซนหรือว่าโทนเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วแต่สไตล์เลยความรู้พื้นฐานในการใช้สีเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาบ้างนิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราใช้สีน้ำเงินนะฮะระบายลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำเงินแป๊ดๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อเราต้องการให้มันสีน้ำเงินออกตุ่นๆนิดนึงให้มันไม่แป๊ดเกินไปเราต้องใช้สีคู่ตรงกันข้ามของสีน้ำเงินก็คือสีส้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะใช้ผู้กันวาดวงกลมสีชมพูลงไปแล้วก็ใช้ palette knife เนี่ยระบายทับด้วยสีขาวแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นสีน้ำตาลผสมขาวแล้วก็ผสม Yellow Ochre นะครับก็จะออกมาเป็นสีแบบน้ำตาลแบบ beige tone นะครับเห็นไหมฮะไม่ค่อยยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มวาดรูปสีอะคริลิกนะครับก็เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างแล้วก็ลองวาดไปดูก่อนนะฮะว่าเราชอบสไตล์ไหนบางคนอาจจะเริ่มจากภาพที่เป็นแบบภาพเหมือนแบบเรียลลิสติกบางคนอาจจะเริ่มที่แอบสแตรกเลยหรือบางคนอาจจะเริ่มที่อิมเพรสชันนิสต์ก็แล้วแต่ความชอบของตัวเองนะฮะลองวาดไปดูก่อนบางทีเนี่ยวาดไปแล้วเราอาจจะเบี่ยงเบนความชอบของเราก็ได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเราวาดไปแล้วเอ๊ะจริงๆแล้วแบบนี้เราไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้เหมาะกับมันนะครับอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยเวลาวาดตอนแรกๆเนี่ยก็ไปในเชิง Impressionist นะครับซึ่งจริงๆก็ชอบนะฮะแล้วก็ลองไปวาดรูปแนวอื่นดูบ้างที่เป็นแนวกราฟิกดีไซน์เนี่ยก็พบว่าตัวเองก็ไม่ได้ถนัดแล้วก็ไม่ได้ชอบนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาชอบที่ Abstract นั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาลงลึกหรือว่าอาจจะมาเจาะเป็นเรื่องๆไปนะครับว่าการวาดภาพเนี่ยแนว abstract หรือว่าการวาดภาพแนวอื่นๆเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับพบกับ TheMONDAY Talk สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ